สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ซีทำกับเซนครับนี่คือหน้าห้อง607นะครับของวันเทวสปานะครับวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2567ครับห้อง607นี้เป็นการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยนะครับเสียงสื่อมวลชนกำลังมุงอยู่นี่ก็คือสัมภาษณ์ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับแล้วก็ด้านหลังทางนี้ท่านสุทินคลังแสงครับสวัสดีครับพี่หนิงครับมารวมอะไรกันแถวนี้จับเลยจับเลยกันเลยครับจับเลยเอาเรื่องดิจิตอลแล้วให้คนสบายใจหน่อยดีดีดีมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้พี่ตุ้มได้เกมข้อมูลที่มีอยู่ก็เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ข้อมูลใหม่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆมั่นใจได้ 100% และก็เป็นประโยชน์กับประชาชนในการที่จะรับบริการจากภาครัฐต่อไปในอนาคตอย่าบ้าอย่าเข้า please ตรงตรีวันเดียวสวัสดีครับเบื้องต้นนะคุณมันทำเป็นสวัสดีครับพี่ไก่ท่านสุทินคลังแสงวันเดียวครับขอแค่เข้าคนเดียวนะคะอยู่ไม่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเมื่อกี้ก็ติดไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าสวัสดีครับเป็นรูปเป็นเดียวไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวยังข้าวย่านอ๋อกดอนุญาตยังไม่อินเสิร์ตนะคะแต่หนูกดให้สวัสดีครับใครมาพูดคุยกับพวกเราวันนี้ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็ขอให้พวกเราได้เป็นฝึกแผ่นกันนะครับได้เป็นฝึกแผ่นกันในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนิติบัญญัตินะครับในวันพรุ่งนี้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านอาจารย์มนอนได้ออกหนังสือเชิญประชุมสภาในการจัดการแล้วเราก็ได้รับเข้ามาท่านสื่อเชิญประชุมสภาปกติอยู่แล้วนะครับพรุ่งนี้จะมีประชุมอยู่แล้วแต่จะมีเวลาพิเศษเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีเข้ามานะครับก็ผมเองเนี่ยกำลังพูดคุยกับในส่วนของฝ่ายผู้บริหารพรรคนะครับกรรมการบริหารพรรคเดี๋ยวบ่ายนี้เราก็จะมีการเชิญประชุมกรรมการบริหารพรรคท่านสวยครับโอเคแล้วก็จริงๆแล้วแต่ตอนนี้ที่โอเคได้ได้หมดแล้วได้หมดแล้วมารับหน้าที่แล้วก็ขอที่จะกราบเรียนทุกท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราปฏิบัติหน้าที่มาอย่างเต็มที่นะครับท่านนายกเองก็ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างเต็มที่ตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนก็เห็นถึงความตั้งใจของท่านนายกนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านจริงๆที่ที่ถูกแบบนี้นะครับพวกเราก็ถ้านับจริงๆแล้วนายกคนนี้เป็นนายกคนที่3แล้วที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ท่านอย่างท่านนายกให้สัมภาษณ์ไปนะครับน้อมรับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็พวกเราต้องเดินหน้าต่อไปในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนไหมทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันนะครับต่อไปขออนุญาตก็มีเสร็จภาพเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะประชุมรับเป็นภายใน
เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากวันนี้ผมดูหน้าเลยครับเดี๋ยวมีอะไรจะไปบอกท่านผมหน้ากองก่อนครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวประชุมเสร็จก็จะไปแถลงข่าวข้างนอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานทั้งสองคนนี้อยู่แสดงว่าท่านสุธรรมต้องอยู่แถวนี้แน่คือใช่ผมลงมาเนี่ยรู้เลยว่าเคลียร์ระเบิดเรียบร้อยแก้วไปเดี๋ยวเราต้องเลือกฝั่งนี้เดี๋ยวพวกเราต้องเลือกเอาไปร้องมา